าฟังนิทานกันแล้วว ันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าหางตกลูกลาสีเทาสัตว์ตัวอื่นนั้นต่างพากันเย้าแย่หางตกและเรียกเขาว่าเจ้าลาโง่เจ้าลาโง่แต่วันนี้เจ้าหางตกเกิดมีความคิดดีๆขึ้นมาเขาได้ดันประตูให้เปิดออกแล้ววิ่งเหาะๆไปตามทางสู่ไร่หางตกได้พบกับกระต่ายตาแดงยืนกินหัวผักกาดอย่างอร่อยอร่อยสวัสดีตาแดงเธอไปงานวันเกิดฉันไหมตาแดงได้หยุดกัดผักกาดในทันทีและได้ตอบไปว่าเอาสิแต่มีอะไรกินล่ะมีเนื้อตุ๋นฉันทำเองนะแต่แหมถ้าได้หัวผักกาดใส่ลงไปต้มด้วยเนี่ยคงจะอร่อยยิ่งขึ้นเธอให้หัวผักกาดกับฉันสัก 2-3 หัวได้ไหมล่ะเอาสิให้หกหัวเลยตาแดงได้เลือกหัวผักกาดหัวใหญ่ให้กับหางตกหางตกได้เอ่ยขอบใจและได้คาบหัวผักกาดใส่กระเป๋ายังไงก็อย่าลืมไปงานที่ข้อกลางไร่ที่บ้านฉันด้วยนะตาแดงไม่ลืมหรอกไปแน่ไปแน่ตาแดงได้ตอบพลางกับเลียริมฝีปากถัดไปเจ้าตะกรามหมูอ้วนกำลังคุ้ยเขี่ยหาอาหารอยู่เขาได้หยุดมองเมื่อหางตกวิ่งผ่านมาวันนี้เจ้าหางตกเจ้าลาโง่ออกมาจากนอกบ้านทำไมอะฮะเธอไปงานวันเกิดฉันไหมตะกรามฉันทำเนื้อตุ๋นหม้อใหญ่เลยนะเอาสิคงอร่อยเธอมีหัวมันเยอะแยะนี่ที่เธอขุดจากใต้ดินตรงนั้นน่ะแบ่งให้ฉันไปต้มในเนื้อตุ๋นได้ไหมตะกรามตกลงและเลือกมันหัวโตๆให้กับหางตกหางตกได้พบกับแพะคราวยาวที่หน้าโรงฟางกลางไร่สวัสดีพี่คราวยาวจำวันนี้ได้ไหมวันเกิดของฉันยังไงล่ะฉันจะจัดงานเลี้ยงที่บ้านพี่สนใจจะไปไหมแพะคราวยาวได้ชอบใจใหญ่รับปากว่าจะไปร่วมกินเลี้ยงด้วยฉันจะทำเนื้อตุ๋นเลี้ยงน่ะพี่รู้ไหมว่าที่ไหนมีหอมหัวใหญ่ฉันจะเอาไปใส่เนื้อตุ๋นอ๋อนายคราวยาวรู้ทุกอย่างแหละเอาเอาไปคราวยาวได้เอาหัวหอมหัวใหญ่ใส่กระเป๋าของหางตกจนเกือบเต็มต่อจากนั้นเจ้าหางตกก็ได้แวะไปหาสุนัขที่ชื่อพ่อเฉลียวของเจ้าของไร่เฉลียวได้นั่งเฝ้าประตูหน้าตาง่วงเหงาสวัสดีเฉลียวเธอไปกินเลี้ยงงานวันเกิดฉันไหมฉันทำเนื้อตุ๋นเลี้ยงด้วยนะหางตกได้กระซิบฮะกินเลี้ยงเหรอก็วิเศษนะสิเฉลียวได้เห่าเสียงดังแล้วก็เธอพอจะให้เนื้อดีๆกับฉันสักชิ้นเพื่อเอาไปเติมในหม้อตุ๋นของฉันได้ไหมล่ะเฉลียวได้หายเข้าไปในครัวแล้วก็กลับมาพร้อมกับเนื้อชิ้นใหญ่ได้สิเอาไปเลยนี่ฉันได้ของครบทุกอย่างแล้วหางตกได้ยิ้มแล้วก็วิ่งกลับไปที่ทุ่งนาไปที่คอกของเขาพอบ่ายกระต่ายตาแดงหมูตะกรามแพะกราวยาวและหมาเฉลียวก็พากันมาหาเจ้าหางตกที่ครอกหางตกเดินออกมาตาปลือและพุงของเขานั้นป่องกลางมากเลยทีเดียวขอบใจมากนะที่พวกเธอให้อาหารฉันมาปรุงเนื้อตุ๋นอร่อยจังเลยฉันชอบมันมากแล้ววันเกิดปีนี้เนี่ยก็เป็นวันเกิดที่วิเศษจริงๆด้วยแขกทั้งสี่ได้มองหม้อที่มีแต่น้ำแกงติดก้นอยู่แล้วก็รู้ดีว่าถูกเจ้าลาโง่นั้นหลอกเอาเสียแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกมันก็ไม่ได้เย้าแย่แล้วเรียกหางตกว่าลาโง่อีกเลย